มาแล้วพ่อค้ากินได้เลยเปล่าเว้ยปากกล้วยเลยพี่หมาไปปากกล้วยเลยมีแฟนหรือยังอ่ะเอ้ยจริงหรออยากไปเที่ยวกรุงเทพเปล่าเออเอาหน่อยไม่ได้ไปเรียนอยู่จีนแล้วพรุ่งนี้อ๋อไปเรียนอ๋อพรุ่งนี้ไปเรียนจีนหรอไปวันเสาร์ครับแสดงว่าก็ต้องพูดจีนได้สิก็พอพูดได้เอ้ยนี่หาวบอกอ้ายนี่สิวรักเธอให้แล้วทิ้งหรอแล้วมึงทิ้งเลยหรอตกใจร่วงแล้วทิ้งเลยไปนานไหมอะจีนอะครึ่งปีครับอย่าไปมีเมียที่นั่นนะเสียดุลการค้าหมดถ้ามีผัวไม่เป็นไรเฮ้ยฮะอ๋อหรอก็ไม่ได้เหมือนกันหรอไปกันกี่คนอะไปคนเดียวหรอไปกับเพื่อนครับอุ้ยมีคนอะ14คนเลยหรออุ้ยทำไมเยอะจังอะเป็นทุนครับทุนหิรัญญาทรัพย์ทุนนะทุนหิรัญญาทรัพย์แสดงว่าเรียนเก่งอ่ะสิได้ทุนเนี่ยก็ขยันเนาะครับอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันอยากมันต้องขยุ่มโอ้ยอันไหนเผ็ดอันไหนเผ็ดก็เผ็ดมีแฟนหรือยังอ่ะมีแล้วครับไปร้านอื่นไปมึงกลับมาคุยกับแม่ร้านไข่ผักไปแม่มีแฟนหรือยังคะทราบว่ายังไม่มีเมียยังไปบอกว่ามีเมียอีกเนี่ยคุณพี่การตลาดคุณพี่ต้องรู้ถ้าหนูเดินมาปุ๊บคุณพี่ต้องบอกว่าโสดเอาใหม่มีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับไม่ได้เรียนการตลาดเนี่ยซึ่งความจริงเคยรู้ว่ายังไม่มีหรอกแต่พออีนี่ถามว่ามีแล้วเอางี้ดีกว่าเรามาทายกันดีกว่าว่าที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยใครเป็นแฟนคุณพี่ว่าหนูตัดออกช้อยแรกเฮ้ยกูข้ามไปเสื้อนู้นดีกว่าคุณพี่สวัสดีค่ะเปลี่ยนสวัสดีจ้าโดนแล้วมีแฟนหรือยังอ่ะไม่มีครับชื่ออาร์มเหรอคะอุ้ยนี่น้องก็ยังไม่มีแฟนขอเบอร์หน่อยดิคุณพี่น้องโดนขอเบอร์จะมีผัวแล้วจะมีผัวแล้วเออลองแลกไลน์ดูกันไหมล่ะเล่นไลน์หรือเปล่าไม่เล่นเลยใช้แต่โทรศัพท์ตู้โทรอ่ะโอ้ยคลาสสิกโอ้ยป้าจังเจ้าโรแมนติกแล้วอย่างนี้เขาจะโทรหาได้ยังไงถ้าใช้ตู้โทรศัพท์ไม่ต้องโทรไปที่ห้องเลยเป็นห้องเก็บศพอ๋อเหรออ๋อไม่ได้เหรอคุณแม่ไม่ได้น้องไม่ได้แล้วห้องอยู่ไหนน้องจะได้ไปถูกเดี๋ยวหน้าโรงเรียนไทยรัฐครับจริงจังจนไปแล้วว่ามึงไปทำแท้งแป๊บนึงนะคุณพี่ขอยืมปากกล้วยแป๊บนึงร้านจะให้ยืมปากกล้วยคุณแม่ขายอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงมาช่วยเขาเก็บร้านเฉยอ๋อมาช่วยเก็บแล้วปกติทำอะไรหรอคุยไปก่อนนะแป๊บนึงทำไมอ่ะวางแผนอนาคตเดินไปเดินมาเรื่อยเนี่ยมึงเปิดร้านให้เขาสิคุณแม่พรุ่งนี้ไม่ต้องมาตรงนี้แล้วนะคะหนูซื้อแล้วซื้อให้ใครหรอซื้อให้พี่อาร์มอุ้ยไอ้หมาฉันจะมีแฟนแล้วนะเฮ้ยเที่ยวไทย